เดี๋ยวนะครับวันนี้อยู่บ้านศรีเจริญนะครับอยู่กับแม่หมอตุ่ยแม่ตุ่ยนะครับแม่หมอตุ่ยนี่เป็นต้นทุเรียนข้างหลังบ้านสองต้นนะแม่เนาะปลูกมาจังปีแล้วครับข้างหลังนี่เจ็ดแปดเก้าปีแล้วเจ็ดแปดเก้าปีแต่ว่าเขามีสวนใหญ่อีกเนาะตัวนี้ก็คือมาทายให้เบิ่งสวนทุเรียนตั้ง8 9ปีได้ยินว่า2ต้นนี่ขายได้เท่าไหร่นะ 20,000 นะครับ 20,000 เหมือนตานี่นะครับอันแม่ใส่ปุ๋ยตัวใดนะที่ว่าเมื่อกี้เฮามาส่งกันน่ะอ๋อปุ๋ยอันกินข้างข้าวกินข้างข้าวเนาะอันสูตรยังแน่แม่633 633เนาะตัวนี้ก็สร้างเป็นตันนึงเนาะครับใส่ช่วงไหนแม่จังสิดีใส่ตลอดใส่ตลอดรอบยอดครบรอบยอดปีละจะเครือบ่ตัวนี้หลายเหือไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆพอจะยอดเป็นอันทางคนปลูกใส่ดีมันโป่งดีมันแก่อยู่ที่ใส่สีหน้าปัจจุบันนี้ปุ๋ยข้างข้าวมันซอยเห็ดแบบจังไหนของต้นทุเรียนเฮาหมายถึงว่าให้ตัวใบเขียวใบเขียวใบเขียวขึ้นเต็มอยู่นะครับแม่นบ่แข็งแรงแข็งแรงนะครับก็ใส่ได้เรื่อยๆเนาะครับแห้งแต่ใส่หลายแห้งแต่ดีว่าซั่นเถาะแม่นบ่เขาให้ใส่ต้นละนี่ซ้ำนี่ต้นละ4ลูกคันคือต้นซ้ำเนี่ย9ปีเนี่ยแม่นบ่แม่ต้นนี้ใส่จัก0โลแต่แม่มาใส่จักโลนึงก็พอประหยัดลงแม่นบ่มันก็เข้มข้นแม่นบ่มีสูตรเข้มข้นนะครับแค่2ต้นนี่ได้ยินว่าขายได้ถึง 20,000 เลยแม่นบ่แค่2ต้นเนาะแล้วสวนใหญ่เฮาปลูกไว้จักต้นบ่ตั่น60กว่าต้นนะครับลองคำนวณเบิ่งเนาะว่าสิได้ตัวใดนะครับเบิ่งได้ก็หมดระยะหลายล่ะมันยากับแมลงอืมอยู่ตัวนั้นตัวนี้หลายครับครับแต่ว่ากับปุ๋ยข้างข้าวเฮาก็ใส่ดีอยู่เนาะแม่เนาะโอเคครับครับโอเคครับสุดใจแล้วบ่เคยซื้อปุ๋ยตันนึงแต่เทื่อใดอ๋อตัวนี้ก็คือมื้อนี้สั่งปุ๋ย1ตันเนาะนะครับโอเคครับสั่งหลายเทื่อเยี่ยม